parts to paddleboarding. First part is balance, and the trick is to keep your hips loose, and you let the board move you. You don't push the board. Okay. So that's the first. The second thing is going straight. Yes. And that is all about holding the paddle vertical. And then the last part is you lock your arms straight and you use your stomach to paddle like this. ก็ต้องไปลองดูแล้วค่ะเขาบอกว่าความสนุกของมันก็คือการทรงตัวที่มันยากนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องลองดูค่ะโอเค Yes right เป็นไงล่ะคะแต่ปัญหาคือว่ายืนขึ้นมาได้แล้วเนี่ยมันจะกลับยังไงเดี๋ยวเขาจะเล่นให้ดูนะคะว่าจริงๆเขาจะไปแบบเร็วไม่ใช่แบบว่าก็ยกเรียกว่าค่อยๆคลานไปนะเอ้าเดี๋ยวให้คุณเกรกโชว์ให้เราดูค่ะว่าความสุขแต่มันสนุกจริงๆนะเขาบอกว่าบริหารได้โซนนี้เลยซึ่งเราชอบมากแล้วก็พอเราเกรงหน้าท้องนิดนึงช่วงที่เราพายเนี่ยมันจะได้แบบคอร์มัสโซตรงนี้ด้วยอ่ะไปแล้วเดี๋ยวไปดูความเร็วของเขาเหนื่อยมากได้อะไรบ้างความยากอย่างที่คุณเกรกบอกนะคือการทรงตัวให้อยู่ได้ได้อย่าย่อจนเกินไปต้องตั้งตัวตรงแล้วเวลาเล่นเนี่ยให้น้มตัวแบบนี้สมมุติว่าถือไม้พายใช่ไหมคะให้น้มตัวแบบที่ขายังตรงอยู่พอน้มแล้วลงไปจะรู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ทํางานหนักมากเพื่อที่เราจะได้กล้ามเนื้อของหน้าท้องทั้งสองฝั่งเวลาเล่นเพราะถ้าเราย่อแล้วเราเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นต้องตัวตรงแล้วก็เอามือกวาดมามือเนี่ยแค่ยืนทําท่าเฉยๆกวาดแค่เนี้ยมันปวดไปครึ่งตัวแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าโยนได้ในระดับชามาซึ่งตัวคุณเกรกโชว์ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยฟิวอย่างเร็วเลยสนุกค่ะไม่น่าเชื่อว่าแบบมันมีกีฬาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้หนักจนเกินไปไงเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่อามาก็พร้อมที่จะสอนวินเซิร์ฟอยู่แล้วค่ะถามพี่ทีนึงค่ะมันยากเกินไปไหมคะสำหรับผู้หญิงที่จะเล่นไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับเราผู้หญิงไปลดกระจายได้เลยถูกต้องจริงค่ะโยเองเนี่ยทำรายการนี้มานะคะพี่อามาเล่นกีฬาของผู้ชายทุกชนิดแรกๆก็จะกลัวแต่ท้ายที่สุดพอเล่นแล้วก็ติดใจทุกอันเวลาเราเริ่มหัดจับบอร์ดให้ขวางลม90องศาค่ะแล้วก็ให้ใบไปอยู่ด้านใต้ลมก็คือทิ้งไปเลยใช่ให้ลมมาแบบนี้ค่ะบอร์ดอยู่เหนือลมใบอยู่ใต้ลมคือการเชิญใบเรือค่ะคือเมื่อตั้งตรงได้แล้วเนี่ยหันไปทางทิศลมแล้วคราวนี้จะกลับมาทํายังไงเราก็ต้องหันใบเรือวิธีการหันคืออาจต้องดรอปลงก่อนแล้วก็ค่อยอ้อมมาอีกฝั่งนึงทําอย่างช้าๆและระมัดระวังแล้วก็หันใบเรือเสากระโดงเนี่ยจะต้องหันไปทางทิศหน้าเสมอแบบนี้นี่โอเคอันนี้อยู่ในโพซิชั่นที่ถูกแล้วปุ๊บอ๋อค่ะนะพอแล้วนะแหมมันก็มีมุกนิดนึงถ้ามันมีอะไรตื่นเต้นบ้างพี่อมราคะโอ้ยมันยืนยากมากเลยนะพี่ไม่ถึงย่อขาถ้ากลัวตกดึงโอเคไหมโอเคโอเคเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเอามือขวาจับบูมเลยจ้ะโอเคบูมชะลลาคิดดูว่าถ้านับดูแล้วเนี่ยเหมือนนี่คือครั้งแรกของโยจริงๆที่เล่นจริงๆจังและโยยังเล่นได้ขนาดนี้เลยถ้าคุณที่แบบตั้งใจเนาะพี่อมราฝากนิดนึงค่ะว่าใครอยากจะมาที่หาดพัทยามาได้เลยที่อมราวอเตอร์สปอร์ตค่ะอยู่ที่ซอยนาจอมเทียน14ซอยนาจอมเทียน14สอนทุกวันเลยไหมคะทุกวันค่ะมันจะสร้างที่คุณเกรกสอนนี่เรียกว่าสแตนด์อัพเลยนะสแตนด์อัพบอร์ดสแตนด์อัพแพดเดิลบอร์ดค่ะยืนพายโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะทั้งสองท่านนะคะและการเคลื่อนที่บิ๊กโฟค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกิจกรรมหน้าเป็นไรตามไปเลยค่ะน
แน่นอนเขาว่าเขาบอกว่าเวลาเราทำแอคทิวิตี้เยอะๆในร่างกายเราก็เสียน้ำตาลไปเนี่ยมันก็ต้องกินอะไรหวานๆกลับเข้าไปค่ะตอนนี้นะคะยกพาคุณผู้ชมมาทานดินเนอร์ค่ะที่ร้านเดอะวิวค่ะร้านนี้นี่โหถ้าคนมาพัทยาบอกว่าไม่รู้จักนี่ต้องเชยมากเพราะเป็นร้านอาหารทะเลที่เป็นบีชฟรอนท์ที่ดังอีกร้านนึงเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันแล้วเขาเตรียมสเปเชียลเมนูให้เราด้วยโอ้นอกจากว่าจะขายอาหารแล้วนี่มีบริการอาหารแล้วนะก็มีบริการของเรียกว่าเป็นของที่ระลึกค่ะมีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้าหมวกชุดว่ายน้ำนะให้รู้ไปเลยว่าที่นี่อยู่ทะเลแน่นอนอย่างที่เกริ่นไว้ค่ะว่าเขาเป็นบรรยากาศแบบชิลๆบีชฟรอนต์นะคะก็จะมีเมทที่ดินเนอร์ริมชายหาดเลยค่ะแล้วมองวิวไปก็จะเจอเรือต่างๆนี่เรือตกปลาหมึกอยู่ด้านนอกอ่ะลงมาดูกันอาหารนะคะเมนูสุดสเปเชียลก็มาอยู่ตรงหน้าโยแล้วค่ะแนะนำทีละอย่างเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือแกงคั่วทะเลอ่ะเมนูที่2เมนูโปรดอีกแล้วว่าเป็นอะไรที่ชอบปลามากอันนี้คือปลากระพงผัดพริกสดค่ะอีกหนึ่งเมนูที่สุขภาพดีแน่นอนค่ะยำก้านคะน้ากุ้งสดค่ะโอ้โหเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงเช่นเดิมรับประทานให้รู้กันไปเลยค่ะอร่อยจริงๆเดี๋ยววิวพัทยามาถึงพัทยาแล้วอยากกินอะไรที่มันแซ่บๆเข้มข้นอย่างนี้นึกถึงเดี๋ยววิวพัทยาบรรยากาศเสียงดนตรีค่ะแต่ว่าราตรีนี้มันสั้นนักค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องลากันแล้วค่ะโหกิจกรรมทั้งวันของเราวันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินค่ะแต่ก็ปิดท้ายด้วยความสุขสำราญเช่นเคยค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้ายังอยู่ที่ Crazy Beautiful พัทยานะคะจะเป็นกิจกรรมและจะไปมันที่ไหนนั้นตามไปชมค่ะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะจะทานคนเดียวหมดไหมเหนื่อยเหนื่อยจะลาออกแล้วเย้เย้